อธิบายโวหารและอุปมาโวหารเป็นอย่างนั้นบางทีเวลาเรียนเนี่ยเธอต้องเรียนในเชิงวิเคราะห์มั้งแต่ว่าเธอจะไปวิเคราะห์มากชาวบ้านเขาเบื่อเช่นไปวิเคราะห์คนนั้นเป็นบ้าคนนี้เป็นจิตเภทตัวมันเองอะจิตเภทใช่ป่ะใช่ไหมเนี่ยบางคนก็ไปวิเคราะห์ไอ้คนนั้นเป็นจิตเภทคนนั้นเป็นคนสติแตกออกไปมาไอ้คนไปวิเคราะห์เพื่อนอะสติมันก็แตกมันแตกไปทั้งตัวมันเลยน่ะบางทีก็หาความพอดียากนะคุณณรงค์นี่ก็จะเป็นนักการเมืองเข้าไปทุกขณะแล้วสไลด์ต่อไปรู้จักไหมสไลด์ตัวไปก็คือมันไม่ใช่สไลด์เดิมอ่ะคือมันต่อไปต่อแล้วมันก็ไปเดี๋ยวเธอก็มาถามคือขาทำไมไม่บอกว่าสไลด์พึ่งไปอ่ะก็เอากับมันก็เอาต่อก่อนจะไปถึงพึ่งเป็นอาหารที่ทำให้ความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งกระจ่างมันก็ต้องกระจ่างเพราะมันไปอธิบายเช่น2บวก2ทำไมจึงเป็น4ก็เธอไปถาม2เอาเองบางทีก็มาถามครูทำไม2บวก2เป็น4เราก็มึนว่ะขี้เกียจตอบว่าเธอไปเรียก2มาแล้วไปถามมันป่ะก็มันอยู่ดีๆไปบวกกันทำไมเป็น4ก็มีอยู่ทางเดียวก็ต้องไปถาม2ไอ้ดำบวกขาวเป็นอะไรครับฮะเป็นเทาเอ้าทำไมเป็นเทาทำไมไม่เป็นดำขาวมันผสมเห็นไหมปัญหาโลกแตกใช่ไหมดำกับขาวบวกกันเธอบอกว่าเป็นเทามันจะเป็นเทาได้ยังไงเมื่อมันบวกก็เป็นดำกับขาวสิฮะเอาแล้วรุนแรงฤทธิ์ทำให้อีฉันเนี่ยหัวปวดแล้วเห็นไหมวะแดงกับเหลืองบวกกันเป็นอะไรส้มฮะทำไมยุ่งทำไมมันเป็นแดงกับเหลืองอ่ะมันบวกกันแล้วเธอก็ไปถามมันเอาเองแต่เธออยากรู้ไปถามมันเอาเองอย่ามายุ่งกับครูสไลด์ต่อไปครับทำสไลด์มาเยอะแต่เวลาหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วก็บอกก็หมดมันยืนยิ้มจะไปรู้นึกว่ามันอารมณ์ดีไอ้นี่มันอารมณ์ดีมันยืนยิ้มอ่านพร้อมกันสิเขียนให้จบก่อนอุปมาโวหารแม้บางตำราจะไม่กล่าวถึงในตำราภาษาไทยสมัยใหม่แต่ต้องเข้าใจว่าโวหารประเภทนี้เป็นการกล่าวเปรียบเทียบในลักษณะอุปมาอุปไมยเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วประทับใจยิ่งขึ้นเช่นฉันร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดที่จริงมันสะดิ้งสะร้องอะไรน้ำตาเป็นสายเลือดเธอสวยใบหน้าเธอสวยดังวันจันทร์ไม่ใช่ดังจันทร์วันเพ็ญไม่ใช่วันจันทร์วันจันทร์ก็วันอาทิตย์วันเสาร์ใช่ก็เคยบอกพวกเธอแล้วอ่ะถ้าใครใบหน้าสวยดังกับวันจันทร์วันเพ็ญน้ำเงยหน้ากลมดิกเลยแล้วมันจะไปสะดิ้งตรงไหนว่าหน้ากลมๆอย่างเงี้ยสวยแบบไทยต้องหน้าแหลมๆเรียกว่าไอ้แหลมโอ้โหมันหล่อมากแต่ผู้หญิงเราต้องสุภาพหน่อยคุณแหลมใส่ไปซะหน่อยถามว่าทำไมสวยแบบไทยนะยะกลับไปสำรวจว่าหน้าตัวเองแหลมไหมในชีวิตพวกเธอกำลังจะคิดจะทำอะไรเนี่ยอ๋อคิดว่าหมดเวลาแล้วยังนี่ครูพูดเล่นๆเพื่อตรวจสอบ
มดหรือยังถ้าเขาบอกก็หมดสิสวัสดีครับ